เพื่อนเราเองนะฮะถามมาว่ารีวิวคุชชั่นเป็นประโยคคำถามไหมก่อนพิสิทธิ์งามกุลประสิทธิ์พี่คะหนูใส่อะคะให้อะไรคะห้างกี่ล้านไปแล้วคะเคยมีช่วงที่แย่มากๆตอนเรียนมหาลัยไหมคะอันยอนซิงเกิลเดือนสวัสดีค่ะพบกับอโดบริณาอาร์กันอีกแล้วนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่า Q&A ก็นั่นเองนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆอยากทำ Q&A ในพีเฮ้ยพูดอะไรอ่ะถ้าเพื่อนๆอยากถาม Q&A ใน EP หน้านะฮะก็คอมเมนต์ถามได้ใน EP นี้เลยนะครับและเดี๋ยวเราจะหยิบคำถามใน EP นี้ไปตอบใน EP หน้าให้นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ก่อนที่จะไปชมกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันก่อนนะฮะแล้วไปดูกันเลยสำหรับ EP นี้นะฮะเราเนี่ยไม่ได้มีคำถามใน YouTube เนอะแต่ว่าเราก็ได้มีการไปเปิด IG Story นะฮะเพื่อถามคำถามกันนะฮะเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยนะฮะถามมาจาก WNS พลอยนะฮะหรือเพื่อนเราเองนะฮะถามมาว่ารีวิวคุชชั่นเป็นประโยคคำถามไหมก่อนฮะเป็นประโยคคำถามไหมก่อนก็สำหรับรีวิวคุชชั่นนะสำหรับการรีวิวคุชชั่นเนี่ยเราก็ได้ทำการรีวิวไปแล้วนะฮะมีอะไรบ้างมี Innisfree แล้วก็มีจองแซมมุนนะคะทุกคนนี่สองตัวนี้เลยนะครับสามารถไปดูกันได้แต่ว่าเราก็จะมาพูดคร่าวๆให้ฟังกันว่าอะไรมันแตกต่างกันยังไงนะคะสำหรับ Innisfree เนี่ยเขาก็จะมีความบางเบารุ่นชื่อว่า My To Go Cushion แล้วชอบของ Innisfree ตรงที่มันบางเบาแล้วก็ให้งานผิวแล้วก็ให้งานฉ่ำก็คือเกาหลีมากเวอร์สำหรับตัวนี้นะแต่ข้อเสียคือมันไม่ปกปิดอะไรเลยเพราะงั้นใครที่แบบว่ามีปัญหาสิวมีปัญหารอยดำรอยแดงอะไรอย่างนี้ก็อาจจะปกปิดไม่ได้นะครับส่วนจองแซมมุนเนี่ยอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะสำหรับอันนี้เราชื่นชอบในความที่ฉ่ำแต่ว่าก็ยังมีการปกปิดอยู่บ้างมันจะมีความแบบเป็นงานผิวที่ให้การปกปิดด้วยอะไรอย่างนี้ซึ่งเราชอบทั้ง2ตัวเลยมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันถ้าวันไหนอยากได้งานผิวมากๆแล้วสบายผิวอะไรเงี้ยก็เป็น Innisfree ไปแต่ถ้าอยากได้งานแบบปกปิดขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างนี้ติดทนระหว่างวันมากกว่าหน่อยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นจองแซมมุนนะครับต่อไปถามมาจาก PICIT นะฮะหรือว่าพิสิทธิ์งามกุลประสิทธิ์นะฮะหรือว่าอูดี้ของเรานั่นเองถามว่าพี่คะหนูใส่อะคะให้อะไรคะห้างกี่ล้านไปแล้วคะแปลว่าอะไรสงสัยค่ะว่าพี่เมื่อไหร่จะมีแฟนสักทีแห้งมากี่ล้านปีแล้วคะบาปกรรมมากอ่ะคือเพื่อนคืองงกับความเพื่อนทำไมเพื่อนคือส่งเสริมให้ฉันแบบมีแฟนอะไรขนาดนี้คือถามว่าฉันอยู่นิ่งๆไหมฉันก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะฉันก็มีหาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่ต้องมาถามอะไรบ่อยขนาดนี้ก็ได้เห็นมาตลอดเลยนะคุณพิสิทธิ์งามคุณประสิทธิ์อยากให้ฉันมีผัวมากเลยนะงงมากต่อไปนะถามมาจากเกวลิน _tmk นะฮะถามว่าพี่เคยมีช่วงที่แย่มากๆตอนเรียนมหาลัยไหมคะแล้วผ่านมันไปได้ยังไงเคยมีจากท้อแท้กับชีวิตมากเวอร์ตอนนั้นอะคิดอย่างเดียวว่าถ้าฉันเรียนจบไปอะฉันจะต้องมีความสุขที่สุดเราคิดว่าเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดในชีวิตเราแล้วต่อจากนี้ถ้าเราผ่านจุดนี้ไปอะเราจะทำตัวให้มีความสุขมากๆเราอะเอาอีตรงความแย่ตรงนี้มาผลักดันให้ตัวเองพัฒนาขึ้นต่อไปถามมาจาก P2B2D2Q2 ถามมาว่าขอรองพื้นที่สุดแห่งความติดทนหน้าเนียนไม่ตกร่องค่ะไม่ได้ใช้รองพื้นนะแต่ว่าถามว่ามีรองพื้นที่ใช้ไหมก็คือมีแต่ว่าก็ไม่ได้ติดทนแบบทั้งวันไม่ได้ติดทนยาวนานอะไรอย่างนี้แต่มันมีความรู้สึกว่าเราชอบเนื้อแล้วก็ความดีงามของสิ่งนี้นะฮะนั่นก็คือ Maybelline Superstay นะฮะ Superstay Full Coverage Foundation คือชอบมากถ้าหากว่าไปงานคอนหรือไปแบบงานอะไรที่แบบต้องอยู่ทั้งวันน่ะเราก็จะใช้อันนี้นะฮะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันโอเคแต่ว่ามีหลุดไหมหลุดติดแมสไหมติดก็ระวังด้วยแล้วก็สีมันดีมันสีมันเหลืองแล้วก็เนื้อมันโอเคนะฮะแล้วก็ถูกด้วยอันนี้แหละชอบแต่จริงๆแล้วMaybellineมีหลายรุ่นมากที่แบบดีโอเคนี่ก็คือ Q&A ทั้งหมดของ EP นี้นะฮะถ้าเพื่อนๆอยากถามใน EP หน้าเนี่ยคอมเมนต์ถามกันได้นะฮะทิ้งคำถามไว้หน่อยนะจะต้องคอมเมนต์นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปตอบใน EP หน้ากันสำหรับวิดีโอนี้กับการ Q&A ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้คอมเมนต์ที่เขาถามกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้ตรงกลางกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบาย